ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และยังมีประชากรจำนวนมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและสิ่งใหม่ๆต่างก็ล้วนเข้ามาผสมผสานด้วยกันได้อย่างลงตัวบ้างไม่ลงตัวบ้างจนทำให้บางครั้งในประเทศจีนก็มีเรื่องราวแปลกๆที่ชวนให้เรานำมาสงสัยมาดูกันว่าเรื่องราวสุดแปลกเรื่องใดที่ทำให้คุณแปลกใจได้มากที่สุดตำรวจใช้ห่านแทนสุนัขตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศจีนบางส่วนได้ใช้ห่านแทนสุนัขตำรวจเห็นก็เพราะว่าในบรรดาสัตว์ปีกทั้งหลายนั้นห่านถือว่าเป็นสัตว์ที่มีการได้ยินเสียงอย่างยอดเยี่ยมอีกทั้งยังกล้าหาญพร้อมจะกางปีกจู่โจมบุคคลต้องสงสัยได้ทุกเมื่อซึ่งด้วยเหตุผลเหล่านี้เองที่ทำให้ห่านถูกนำมาใช้แทนสุนัขตำรวจมากขึ้นในประเทศการใส่ชุดนอนไปเดินห้างสำหรับประเทศไทยหรือประเทศใดๆก็ตามชุดนอนก็เป็นชุดที่ควรสวมใส่ไว้ในเฉพาะแค่ในบ้านแต่ใครจะคาดคิดหรือว่าในเมืองจีนนั้นมีอยู่หลายๆคนเลยที่ใส่ชุดนอนออกมาเดินห้างเหตุผลก็เพราะว่าในอดีตที่จีนได้มีการยกเลิกการบังคับการใส่ยูนิฟอร์มและตอนนั้นคนที่ยังมีฐานะการเงินไม่ค่อยดีก็ต้องซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นก่อนดังนั้นแล้วชุดนอนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นดังนั้นคนที่จะซื้อชุดนอนได้ก็ต้องเป็นคนที่มีฐานะอยู่หน่อยๆสืบเนื่องมาเป็นค่านิยมในปัจจุบันที่มีการใส่ชุดนอนมาเดินในที่สาธารณะเพื่อแสดงถึงฐานะของตนนั่นเองการใส่เสื้อผ้าซ้ำๆติดต่อกันการใส่เสื้อผ้าซ้ำๆติดต่อกันหลายๆวันถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับประเทศจีนเพราะภูมิอากาศของประเทศจีนมีอากาศที่หนาวเย็นแดดก็ไม่ค่อยจะมีและในการซักผ้าในแต่ละครั้งนั้นกว่าจะตากกว่าจะแห้งก็ใช้เวลานานพอสมควรการแต่งงานกับศพหากคิดว่าการแต่งงานกับศพจะคงมีแค่ในหนังเพียงเท่านั้นแล้วก็คุณคิดผิดแล้วเพราะในประเทศจีนนั้นทุกวันนี้ยังมีพิธีกรรมในการแต่งงานกับศพเพราะเชื่อกันว่าหากบุคคลในครอบครัวตายและหากยังไม่ได้แต่งงานทางครอบครัวเกรงว่าจะเป็นการตายอย่างไม่สมบูรณ์จึงมีอาชีพการจ้างคนมาแต่งงานกับศพอย่างเป็นเรื่องเป็นราวห้องน้ำแบบเปิดโล่งไร้ประตูสำหรับห้องน้ำที่จีนแล้วต่างก็เป็นที่กล่าวขวัญกันมานานเพราะว่าห้องน้ำสาธารณะนั้นไม่มีประตูและไม่มีโถสุขภัณฑ์แม้ว่าห้องน้ำจะสะอาดขนาดไหนก็จะเป็นสุขาแบบดั้งเดิมคลายช่วมหลุมเพราะจะคิดว่ามันดีต่อระบบการขับถ่าย